จ้าชายวิลเลียมและแคทเธอรีนดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ได้ประทานพระรูปเจ้าชายลุยส์พระโอรสองค์เล็กเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ23เมษายนพุทธศักราช2564พระชันษาครบ3ปีซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของดัชเชสเคทที่ฉายเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเจ้าชายลุยส์ส่งเข้าเรียนที่วิลคอกเนอร์เซอรี่สคูลในเคนซิงตันเป็นวันแรกในพระรูปเจ้าชายพระองค์น้อยแย้มพระสวนด้วยพระพักแจ่มใสขณะทรงจักรยานสีแดงวิลคอกส์เนอร์เซอรี่สคูลมีค่าใช้จ่ายต่อเทอมประมาณ 3,400 ปอนด์หรือราวๆ 128,000 บาทสำหรับเด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนตอนเช้าและ 2,250 ปอนด์ประมาณ 85,000 บาทสำหรับช่วงบ่ายอยู่ห่างจากที่ประทับของครอบครัวเคมบริดจ์ที่พระราชวังเคนซิงตันกรุงลอนดอนเป็นระยะทางเพียงสั้นๆซึ่งเป็นไปได้ว่าดัชเชสเคทจะส่งเข้าร่วมเซสชั่น Stay and Play ครั้งแรกกับพระโอรสซึ่งเป็นเซสชั่นที่ทำให้ผู้ปกครองค่อยๆใช้เวลาอยู่ห่างจากลูกมากขึ้นกระทั่งเด็กๆมีความสุขที่ได้อยู่ห่างจากแม่หรือพ่อตลอดทั้งวันส่วนเจ้าชายจอร์จซึ่งมีพระชันษา7ปีและเจ้าหญิงชาร์ลอตพระชันษา5ปีปัจจุบันทรงศึกษาที่โรงเรียนโทมัสแบสเทอร์ซีซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนทั้งนี้เจ้าชายลุยส์อาร์เธอร์ชาร์ลส์ประสูติที่ลินโดวิงโรงพยาบาลเซนต์แมรีในเมืองแพดดิงตันเมื่อวันที่23เมษายนปีพุทธศักราช2561ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่5แห่งราชวงศ์วินเซอร์ถัดจากเจ้าหญิงชาร์ลอตขอขอบคุณภาพและข่าวจากเคนซิงตันรอยัลและสำนักข่าว Hello Thailand ค่ะ